โหราศาสตร์พัฒนาใจกับศาสตร์อื่นๆแตกต่างกันอย่างไรในคลิปนี้น้ำมีคำตอบให้เพื่อนๆที่สงสัยนะคะโหราศาสตร์พัฒนาใจค่ะนั้นรวบรวมโหราศาสตร์ในศาสตร์ต่างๆค่ะเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามารับคำพยากรณ์ค่ะเพราะในแต่ละคนนั้นเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันค่ะศาสตร์ที่นัดใช้นัดจึงใช้ศาสตร์ในทางโหราศาสตร์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายเพื่อจ่ายยาให้ตรงกับคนไข้ที่ได้รับการรักษานะคะในเรื่องราวของโหราศาสตร์นั้นเนี่ยนัดใช้วิชา7ตัว9ฐาน7ตัวพรหมลิขิตกรรมซึ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถดูอดีตชาติดูวิบากกรรมว่าเหตุใดเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราถึงมีความทุกข์แบบนี้จุดอ่อนในชีวิตเราคืออะไรศาสตร์นี้สามารถตอบคำถามของเราได้ดีค่ะรวมไปถึงมหาทักษะแม้กระทั่งการเปิดไพ่ค่ะนัดใช้การเปิดไพ่ในแบบของพุทธวิถีผสมผสานกับการเปิดไพ่ออราเคิลซึ่งเป็นการผนวกรวมกันในสไตล์ที่นัดเป็นค่ะและอีกหนึ่งศาสตร์สำคัญนั่นก็คือโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรมค่ะเป็นโหราศาสตร์สายปัญญาเป็นการดูดวงแบบศาสตร์ตะวันตกแต่การอ่านนั้นเนี่ยเป็นการอ่านแบบนักจิตวิทยาค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือการเติมเต็มสิ่งที่นัดต้องการสิ่งที่นัดเชื่อมาตลอดว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของตัวเองได้และในตะวันตกนั้นเนี่ยมีการพัฒนาโหราศาสตร์สายปัญญามาไม่ต่ำกว่า60ปีแล้วค่ะจากนักจิตวิทยาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านของการสะกดจิตการระลึกชาติรวมไปถึงการบำบัดและพัฒนาให้คนถึงศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้นนัดนำศาสตร์โหราศาสตร์หลายๆแขนงมาประยุกต์รวมกันแล้วนำมาใช้กับผู้ที่รับการพยากรณ์เพราะในแต่ละคนนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่เหมือนกันค่ะเราจึงต้องมีหลายศาสตร์เพื่อให้เข้ากับบุคคลคนนั้นเพราะสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่นัดอยากให้ทุกคนนั่นคือการที่คุณจะได้รู้จักตัวเองให้ได้มากที่สุดในหลายๆครั้งนัดใช้หลายๆศาสตร์ผสมผสานรวมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับคำพยากรณ์ค่ะนอกจากโหราศาสตร์ที่นัดใช้แล้วนัดยังนำหลักวิทยาศาสตร์จิตวิทยาปรัชญารวมไปถึงพุทธศาสนานำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับคำพยากรณ์ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วโหราศาสตร์พัฒนาใจเราไม่ได้เน้นให้คุณงมงายแต่สิ่งที่นัดอยากให้ทุกคนนั่นคือการที่คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้จากภายในสู่ภายนอกถ้าหากว่าจิตใจของคุณเข้มแข็งแล้วก็คุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามสิ่งที่จะทำให้คุณยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นคือตัวคุณค่ะแล้วนัดจะทำหน้าที่เป็นคอนซัลติ้งให้กับพี่ๆน้องๆได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะโหราศาสตร์พัฒนาใจจึงแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆเพราะเรารวบรวมทั้งวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์จิตวิทยารวมไปถึงพุทธศาสนาเข้ามาผนวกกันเพราะนี่คือเรื่องของธรรมชาติถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมชาติอย่างท่องแท้เข้าใจจากภายในของเราอย่างท่องแท้แล้วก็คุณจะสามารถพัฒนาตัวเองได้และไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินมากมายในการเรียนรู้ว่ามันใช่ตัวคุณหรือไม่มันเป็นชั้นหรือเปล่าไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปค่ะเพราะเราจะเปิดแผนที่ชีวิตของคุณด้วยโหราศาสตร์ดึงจุดแข็งของคุณพัฒนาจุดแข็งของคุณให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุดที่คุณต้องการและดึงข้อด้อยของคุณออกมาเพื่อเติมเต็มข้อด้อยนั้นให้กลับเป็นอาวุธสำรองให้กับคุณและสร้างความบาลานซ์ให้ชีวิตของคุณเกิดขึ้นได้ค่ะเพียงแค่เปิดแผนที่ชีวิตของคุณแล้วน่าจะมอบประสบการณ์เหล่านั้นให้คุณได้รู้จักตัวเองหลังจากนั้นเราจะไปพัฒนาใจค่ะเราจะไปพัฒนาใจในส่วนที่คุณกำลังขาดด้วยหลักของพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์จิตวิทยาไม่มีอะไรงมงายไม่มีอะไรพิสูจน์ไม่ได้เพราะทั้งหมดคือธรรมชาติถ้าหากว่าเราเข้าใจตัวเราเข้าใจธรรมชาติในสิ่งที่เราเป็นแล้วแล้วก็ชีวิตของคุณก็จะง่ายและมีความสุขในทุกๆวันค่ะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจ